بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأثيرا الحمد لله ولي المتقين الحمد لله رحمته قريب من المحسنين أحمده سبحانهوأشكره فتح أبوابه للتائبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا صهير وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أدى الرسالة ونصح الأمة وبلغ بلاغ مبينصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความจำเริญความสันติสุขจงประสบแด่ผู้ที่ร่วมฟังทั้งหลายขออัลเลาะห์ทรงประทานฮิดายะห์ความสำเร็จเตาฟีกในชีวิตของพวกเราขอให้พวกเราได้ประสบความสำเร็จตลอดจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายที่เราไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลฮัมดุลิลลาห์ที่ได้มีกิจกรรมดีๆในสถานที่อันประเสริฐในบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เราได้มารวมตัวกันถึงแม้จะไม่มากเท่าไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากบรรดาผู้ที่นั่งร่วมอยู่ในสถานที่แห่งนี้อยากจะให้บรรดาผู้ใหญ่สะกิดลูกหลานของพวกท่านให้มาร่วมนั่งฟังศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะปลูกฝังพวกเขาให้รักในศาสนาของอัลเลาะห์ให้รักในคำสอนของพระองค์ถ้าพวกท่านทั้งหลายสังเกตจากข่าวสารต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลมีเดียท่านจะพบได้ว่าปัญหาฟิตนะห์มันเยอะมากจนกระทั่งว่าวันนี้เราตามแก้ไม่ทันเราจะพาลูกหลานของเราให้อยู่ในร่องในรอยของศาสนาได้อย่างไรนั่นคือปัญหาที่บรรดาอิหม่ามและคณะกรรมการจะต้องช่วยกันบรรดาผู้ปกครองจะต้องช่วยกันว่าจะทำอย่างไรให้พวกเขาเข้าใจศาสนาและก็หันกลับมาสู่ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้มาพร้อมกับฝนวันนี้มาพร้อมกับความชุ่มฉ่ำอัลฮัมดุลิลลาห์สิ่งหนึ่งที่เรามักจะพบเจอถ้าเกิดว่าเราได้ไปเดินตามตลาดเราจะพบเจอว่าบรรดาแม่ค้ามักจะบ่นฝนมาอีกแล้วฉันจะขายของยังไงวันนี้จะขายได้หรือเปล่าทุนก็ยังไม่ได้แล้วพรุ่งนี้จะขายต่อได้ยังไงนี่คือสิ่งที่เรามักจะพบเจอกันแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนบรรดาผู้ศรัทธาไว้ในเรื่องของการคิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ท่านนบีมูฮัมมัดได้สั่งใช้พวกเราให้คิดในแง่ดีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกเรื่องไม่ว่าบททดสอบนั้นจะหนักหนาเพียงใดก็ตามไม่ว่าเราจะเจอบททดสอบยากแค่ไหนก็ตามเราจะต้องคิดในแง่ดีต่ออัลเลาะห์ทุกสถานการณ์เพราะเกิดว่าถ้าเราคิดในแง่ไม่ดีต่ออัลเลาะห์นั่นคือการเปิดประตูให้กับชัยฏอนเพราะทุกครั้งเรามักจะได้ยินคำพูดที่บอกว่าไหนล่ะที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่บริจาคอัลเลาะห์จะเพิ่มพูนริซกีให้แต่ฉันไม่เห็นได้เลยฉันบริจาคเท่าไหร่ก็จนอย่างเดิมนี่แหละแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ให้ผู้ศรัทธาคิดแบบนั้น
บางทีการบริจาคของเราการช่วยเหลือศาสนาของเรามันอาจจะไปส่งผลในด้านอื่นการที่เราไม่ประสบอุบัติเหตุก็อาจจะด้วยกับการบริจาคของเราด้วยกับการช่วยเหลือศาสนาขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาของเราท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายดังนั้นอยากจะสั่งเสียกับพวกท่านให้คิดในแง่ดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกๆเรื่องมนุษย์แต่ละคนนั้นจะผ่านเรื่องราวความเจ็บปวดยากง่ายตามระดับของอีหม่านแต่ละคนอีหม่านของแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นบางคนจะเห็นว่าทำไมเรื่องนี้ฉันผ่านยากเหลือเกินก็ต้องดูสถานการณ์ตอนนั้นว่าอีหม่านของเรานั้นน่ะมันเข้มข้นแค่ไหนบางคนในช่วงที่อีหม่านขึ้นปี๊ดสูงปี๊ดเลยเราก็จะมองว่าเรื่องเนี้ยฉันผ่านได้สบายแต่วันไหนที่เราอีหม่านของเราเนี่ยมันลดลงในวันนั้นแหละเราถึงแม้จะเป็นแค่น้อยก็ตามเราก็จะโวยวายเราก็จะพร่ำบ่นว่าไม่น่าเกิดกับฉันเลยทำไมต้องมาเกิดกับฉันด้วยนี่ก็คือชีวิตของผู้ศรัทธาที่จะต้องคิดให้ได้แล้วก็คิดในแง่ดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอย่ามองข้ามความดีเล็กๆน้อยๆถึงแม้ว่าเราจะมองว่ามันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ให้เรามองข้ามมองข้ามอย่ารออย่าคาดหวังที่จะใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้เสมือนว่าเราจะอยู่บนโลกนี้อีกนานอย่ามองว่าฉันน่ะจะอยู่อีกนานฉันเพิ่ง20ฉันเพิ่ง30ฉันเพิ่ง40อย่าคิดแบบนั้นจนกระทั่งมารู้ตัวอีกทีมันไม่ทันแล้วจนกระทั่งมารู้ตัวอีกทีนอนบนเตียงไปแล้วดังนั้นมุสลิมที่ชาญฉลาดเขาจะต้องใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาแสวงหาปัจจัยยังชีพพร้อมกับแสวงหาเตรียมเสบียงที่จะไปสู่อาคิเราะห์มุสลิมที่ชาญฉลาด จะไม่ทิ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดเขาจะไม่มุ่งกับดุนยาอย่างเดียวหรือเขาจะไม่มุ่งกับอาคิเราะห์อย่างเดียวเขาจะทำทั้งสองอย่างตามความสามารถที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเขาให้เรานึกถึงสภาพที่เราจะต้องไปยืนต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่จะต้องถูกพิพากษาในวันที่เราจะต้องถูกให้ตอบคำถามว่าทำไมถึงทำแบบนั้นว่าทำไมถึงทำแบบนี้เราจะต้องเตรียมพร้อมและก็เตรียมตัวอยู่ตลอดเวลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในกุรอานอัลลอฮฺบอกว่ายาวมาอิซียะตะซักกะรุนอินซานวะอันนาละฮุซิกรอวันที่มนุษย์ล้ำลึกขึ้นมาได้การล้ำลึกนั้นจะมีผลแก่เขาได้อย่างไรและเขาจะกล่าวว่าโอ้ถ้าฉันทำความดีมันก็คงจะดีสำหรับฉันแต่มันไม่ทันแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตือนสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาไว้ในอายะห์นี้อัลลอฮฺได้เตือนเอาไว้บอกว่ามีบางกลุ่มชนมีบางคนที่เขาล้ำลึกขึ้นมาได้แต่มันไม่ทันแล้วในวันที่เขาจะถูกนำวิญญาณออกจากร่างในวันนั้นแหละมันไม่ทันแล้วมันสายไปแล้วสำหรับการกลับเนื้อกลับตัวคำบรรพชนชาวสลัฟที่ว่าสอบสวนตัวเองก่อนที่จะถูกสอบสวนมันยังคงใช้ได้และจำเป็นเสมอสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาที่บรรดาที่ท่านอุมัรได้บอกว่าจงสอบสวนตัวเองจงตรวจสอบตัวเองก่อนที่ท่านทั้งหลายจะถูกตรวจสอบวันนี้เราจะต้องหันมาทำความเข้าใจกับตัวของเราว่าในหนึ่งวันเราได้ทำความดีไปมากน้อยแค่ไหน
เราได้ทำผิดต่อลอสุบฮานตะอาลาแค่ไหนเราจะต้องตรวจสอบตัวเองอยู่สม่ำเสมอเตรียมตัวให้มากๆอย่าเป็นคนที่กลัวอาคิเราะห์แบบปลอมๆแล้วก็นั่งดูดุนยาอย่างเสน่หาแล้วก็คิดว่าตัวเองนั้นรอดตัวเองนั้นปลอดภัยตัวเองนั้นได้เข้าสวรรค์แน่นอนอย่าคิดแบบนี้เพราะไม่อย่างนั้นท่านนั่นแหละจะขาดทุนท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายมีหะดีษบทหนึ่งคิดว่าเป็นประโยชน์กับพวกเราและก็สังคมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนเอาไว้บอกว่าละยะติยันนะอะลันนาซิซะมานุนลายูบาลีอันมารอุบิมาอะฟะซันมานอะมินฮาลาลินอัมฮารอมินท่านนบีได้บอกว่าจะมีช่วงสมัยนึงจะมีช่วงยุคนึงที่จะมาหาผู้คนบุคคลหนึ่งจะไม่สนใจเลยว่าทรัพย์สินที่เขาได้มานั้นน่ะจะฮาลาลหรือฮารอมก็หมายความว่ามันจะมีอยู่ช่วงยุคสมัยหนึ่งที่มาหาพวกเราเนี่ยผู้คนเนี่ยจะออกไปแสวงหาปัจจัยยังชีพคิดอย่างเดียวว่าทำยังไงก็ได้ให้ได้ทรัพย์สินเยอะๆให้ได้มาเลี้ยงครอบครัวให้ได้มาซื้อรถซื้อบ้านคิดอย่างเดียวก็ได้คิดยังไงคิดอย่างเดียวว่าจะทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองมีเงินเยอะๆแต่ไม่ได้คิดถึงว่าจะฮาลาลหรือจะฮารอมสิ่งที่ได้มามันอนุญาตหรือเปล่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดจะพอใจหรือเปล่าไม่ได้คิดแบบนั้นจะมีช่วงยุคสมัยหนึ่งมาแล้วเราก็น่าจะได้เห็นแล้วในยุคสมัยนี้ซึ่งนั่นก็คือหนึ่งในสัญญาณวันกิยามะห์และมันไม่มีอะไรที่บิดผิวจากหะดีษข้างต้นเลยหมายถึงว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วตามที่เราได้เห็นณปัจจุบันสิ่งหนึ่งที่ได้จากหะดีษบทนี้ก็คือริสกีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดเอาไว้แล้วตั้งแต่เรายังไม่เกิดดังนั้นเราอย่าได้มีความรู้สึกน้อยใจว่าทำไมริสกีมาช้าว่าทำไมฉันได้ริสกีน้อยจังจึงเป็นเหตุทำให้เรานั้นรีบร้อนหาริสกีโดยไม่สนใจว่ามันจะฮาลาลหรือฮารอมอัลลอฮ์จะพอใจในสิ่งที่เราหามาหรือเปล่าดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเตือนย้ำเตือนบรรดาผู้ศรัทธาบรรดาอุมมะห์ของท่านไว้บอกว่าบ่าวคนหนึ่งดิสกีของเขานั้นน่ะจะยังไม่หมดไปจนกว่าเขานั้นน่ะจะยังไม่เสียชีวิตจนกว่าดิสกีของเขานั้นน่ะจะหมดหมายความว่าคนที่เขาตายไปคนที่เขาตายเนี่ยนั่นหมายถึงว่าริสกีของเขาเนี่ยหมดแล้วตามที่อัลลอฮ์ได้ให้มาลาอิกะห์มาบันทึกถ้าเกิดว่าเรายังนอนบนเตียงมีพยาบาลเอาอาหารมาให้ถึงแม้ว่าหมอจะบอกว่าเป็นวาระสุดท้ายแล้วก็ตามเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วก็ตามแต่พยาบาลยังเอาอาหารมาให้กินยังกินน้ำเกลืออยู่ตามสายนั่นริสกียังไม่หมดแต่เมื่อใดก็ตามที่มาลาอิกะห์มาดึงวิญญาณออกนั่นแหละหมายถึงริสกีของเขานั้นได้หมดลงแล้วดังนั้นก็อยากจะย้ำเตือนบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายถึงเรื่องของริสกีให้เราคิดให้เยอะๆว่าเราจะต้องไม่รีบร้อนอัลลอฮ์ได้กำหนดให้กับเราแล้วนั่นคือการกำหนดของพระองค์และอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงที่ยุติธรรมยิ่งก็มาเข้าสู่หัวข้อของเราวันนี้ได้ตั้งหัวข้อเอาไว้ว่าวิถีแห่งซะลัฟที่ถูกละเลยก่อนอื่นเราต้องเข้าใจคำว่าซะลัฟก่อนซะลัฟคือผู้ที่เจริญรอยตามแบบอย่าง
ที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือบรรดาซอฮาบะห์ตาบีอีนตาบีอิตตาบีอีนดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าค่อยรุนนัสกลุ่มชนที่ดีที่สุดกอรนีก็คือคนในยุคของฉันซุมมายารูนะฮุมและในยุคในศตวรรษต่อจากนั้นซุมมายารูนะฮุมและในศตวรรษต่อจากนั้นหมายถึง300ปีแรกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกถามถึงกลุ่มชนที่รอดพ้นถึงกลุ่มชนที่ปลอดภัยจากฟิตนะต่างๆที่จะเกิดขึ้นท่านนบีตอบว่าพวกเขาคือผู้ที่อยู่บนแนวทางเหมือนกับฉันและซอฮาบะห์ของฉันนี่คือคำว่าซะลัฟหลายคนมีความไม่เข้าใจหลายคนมีความอคติกับคนที่นำคำนี้ไปใช้หลายคนมองในแง่ไม่ดีว่ากลุ่มนี้กลุ่มซะลาฟีกลุ่มนี้กลุ่มซะลัฟทำไมมันดูรุนแรงเหลือเกินดังนั้นอยากจะให้เข้าใจว่าคำว่าซะลัฟกับคำว่าซะลาฟีเนี่ยแตกต่างกันคำว่าซะลาฟีหมายถึงกลุ่มชนที่เจริญรอยตามแนวทางของบรรดาซอฮาบะห์ของบรรดานบีเนี่ยในเรื่องของอากีดะและมันฮัจตลอดจนเรื่องถึงอุซูลในพื้นฐานของศาสนาบรรดาซะลาฟีเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะเวลาเราได้ยินคำว่าซะลาฟีเนี่ยมันมักจะหมายถึงกลุ่มที่พูดในเรื่องของแนวทางในเรื่องของมันฮัจคอยตอบโต้พวกบิดอะห์ต่างๆกลุ่มชนที่คอยตอบโต้ที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สัญญาเอาไว้ว่าอุมมะห์ของฉันเนี่ยจะแตกออกเป็น73จำพวกและมีหนึ่งเดียวเนี่ยที่จะรอดพ้นแต่วันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงเรื่องในแง่มุมนี้เราจะมาพูดถึงในแง่มุมของคำว่าซะลัฟเนี่ยในแง่มุมของสังคมเราจะมาพูดซะลัฟในแง่มุมของมารยาทเราจะมาพูดถึงซะลัฟในแง่มุมของวิถีชีวิตวิถีปฏิบัติอามันอิบาดะห์ต่างๆว่าพวกเขานั้นน่ะปฏิบัติอย่างไรแล้วอะไรบ้างที่เราละเลยที่เราไม่ได้ตามพวกเขาท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเวลาที่ซะลัฟเขาได้ยินในเรื่องของการสั่งใช้กันให้มีการเกรงกลัวต่อลอสุบฮานหัวตาลาเช่นพวกท่านทั้งหลายจงยำเกรงจงเกรงกลัวต่อลอสุบฮานหัวตาลาชาวซะลัฟเนี่ยพวกเขาจะตัวสั่นอะไรที่อยู่ในมือเขาเนี่ยก็จะหล่นลงจากพื้นนั่นหมายความว่าเขาซาบซึ้งเขาเข้าใจคำว่ายำเกรงถึงแก่นแท้ของหัวใจจริงๆว่าความยำเกรงนั้นน่ะมันเป็นแบบไหนแล้วทำไมถึงต้องตัวสั่นแล้วทำไมถึงต้องของในมือเนี่ยถึงต้องหล่นกับพื้นดังนั้นเราจะต้องมาศึกษาว่าทำไมเวลาคอเตบขึ้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงต่อล้ออย่างแท้จริงเถิดทำไมถึงคอเตบถึงจะต้องกล่าวย้ำหรือมีหะดีษต่างๆอิตตะกุลลอจงยำเกรงต่อล้อทำไมคำนี้มันถึงมีพลังและเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเข้าไปสู่หัวใจของเราเนี่ยมันจะทำให้หัวใจของเราเนี่ยดีแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเข้มแข็งสามารถที่จะเผชิญกับฟิตนะต่างๆมากมายได้
ดังนั้นเราจะต้องไปศึกษาไปทำความเข้าใจกับคำนี้ว่าตักวาเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรแล้วจะทำอย่างไรให้ตักวาเนี่ยเข้าไปสู่หัวใจของเราจริงๆอีกตัวอย่างหนึ่งคือซะลัฟเนี่ยเวลาเขาคุกคีอยู่กับกุรอานเนี่ยเขาสามารถที่จะอยู่กับกุรอานได้เป็นวันๆเขาสามารถที่จะอยู่กับวิชาความรู้เนี่ยโดยที่เขาไม่มีความเบื่อหน่ายแต่เวลากลับมาดูในสภาพของพวกเราในปัจจุบันเนี่ยถ้าจะให้เราอ่านกุรอานแค่ครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ไหวแต่ถ้าให้เราถือมือถือเนี่ยโทรศัพท์มือถือเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยสบายสบายดังนั้นสิ่งที่อยากจะย้ำเตือนในหัวข้อวันนี้ก็คือเวลาเราดูตัวอย่างจากเขาเนี่ยเราจะต้องทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เราจะต้องเรียนแบบเขาให้ได้มากที่สุดเพราะว่านั่นคือแบบอย่างที่ดีงามที่เราจะต้องเพราะว่าสวรรค์ของอัลเลาะห์เนี่ยมันมีราคาสูงมันไม่สามารถที่จะเอาเงินของเราเนี่ยไปซื้อได้นอกจากอามันที่ซอแลเท่านั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายซะลัฟเนี่ยได้เตือนพวกเราเอาไว้ในเรื่องของการผัดวันประกันพรุ่งซะลัฟบอกว่าพึงออกห่างจากการผัดวันประกันพรุ่งเพราะมันคือพลพรรคของชัยฏอนการผัดวันประกันพรุ่งก็หมายความว่าพอเวลาอาซานได้เราได้ยินเสียงอาซานแป๊บหนึ่งยังไม่ว่างอีกนิดนึงเดี๋ยวค่อยละหมาดจนกระทั่งเวลาเลื่อนไปแทบจะหมดเวลาเพิ่งจะนึกได้หรือตั้งใจจะอ่านกุรอานแต่อีกความคิดหนึ่งก็บอกว่าอีกแป๊บนึงเดี๋ยวให้ทำอันนี้เสร็จก่อนจนกระทั่งก็ไม่ได้อ่านดังนั้นซะลัฟได้เตือนพวกเราไว้ในเรื่องของการผัดวันประกันพรุ่งว่าเวลาที่คนหนึ่งคนใดจะประสบความสำเร็จในชีวิตเขาจะต้องเอาตรงเนี้ยออกไปให้ได้เพราะไม่อย่างนั้นเราก็จะผัดไปเรื่อยอีกประการหนึ่งคือในเรื่องของความวิชาความรู้สลับกล่าวว่าความรู้เป็นของขวัญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับมันวิชาความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมากมันเปรียบเสมือนของขวัญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าวิชาความรู้ที่ใดก็แล้วแต่ถึงแม้ในโทรศัพท์ถ้าอัลลอฮ์ไม่ฮีดายะให้เราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะได้รับความรู้นั้นเราจะเห็นว่าเวลาเราได้ไปศึกษาความบากบั่นความเพียรพยายามของบรรดาซะลัฟในเรื่องของการหาวิชาความรู้เนี่ยมีรายงานหนึ่งบอกว่าซะลัฟบางคนกล่าวว่าฉันเนี่ยดื่มปัสสาวะของตัวเองเนี่ยถึง5ครั้งในช่วงที่ทำการเดินทางไปศึกษาหาวิชาความรู้นั่นคือแสดงให้เห็นถึงว่าเขากล้าที่จะแลกถึงแม้รู้แหละว่าปัสสาวะของตัวเองเนี่ยมันไม่สะอาดแต่จะทำอย่างไรได้ล่ะในเมื่อวิชาความรู้เนี่ยมันสำคัญกว่าหรือแม้กระทั่งมีสารับอยากกินปลาเนี่ยไปเรียนมุฮาดะเราะห์ในระหว่างทางกลับเนี่ยก็ได้แวะซื้อปลาพอมาถึงบ้านเนี่ยก็จะทำปลากินปรากฏว่าเพื่อนสะกิดบอกว่ามุฮาดะเราะห์อีกที่หนึ่งเนี่ยเริ่มแล้วก็ทิ้งปลาไว้แล้วก็ไปเรียนพอเรียนเสร็จกลับมาก็จะทำปลาเป็นอย่างเงี้ยเวลา3วันจนกระทั่งปลาเนี่ยจะเน่าเพราะว่าเมื่อก่อนไม่มีการถนอมอาหารปรากฏว่าซะลัฟท่านนั้นน่ะตัดสินใจที่จะ
กินในสภาพนั้นกินปลาในสภาพที่ไม่ได้ทำอาหารไม่ได้ปรุงสุกก็คือกินในสภาพที่ซื้อมานั่นแหละเพราะอะไรเพราะว่าเขากล้าที่จะแลกเพื่อที่จะสละสิ่งตรงนั้นน่ะความสุขเล็กๆตรงนั้นน่ะเพื่อที่จะไปหาวิชาความรู้นั่นก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งหนึ่งที่เราละเลยในตรงนี้ก็คือวิถีของซะลัฟที่เราละเลยว่าเรานั้นน่ะมีความพยายามมากแค่ไหนในเรื่องของการแสวงหาวิชาความรู้ดังนั้นสิ่งที่ผมได้เตือนได้บอกบรรดาผู้ใหญ่เอาไว้ว่าวันนี้เราจะต้องสะกิดลูกหลานของเราในกิจกรรมดีๆแบบเนี้ยให้ได้มานั่งฟังกันให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเวลาที่เขามาซึมซับแล้วเนี่ยอินชาอัลเลาะห์เราจะเปิดทางฮิดายะห์ให้กับเขาให้ได้เข้าใจศาสนาของพระองค์เพราะว่าวันเนี้ยฟิตนะห์มันเยอะจนกระทั่งว่าวันนี้เรามาเถียงกันเรื่องหนังฮาลาลหรือฮารอมหนังกาเฟรทั้งที่ว่าเมื่อก่อนเราก็รู้กันอยู่แล้วแต่วันนี้มีคนออกมาปกป้องวันนี้มีคนออกมาทำให้เราค่อยเหวหรืออะไรก็แล้วแต่ในทำนองเนี่ยหรือแม้กระทั่งเราดูในสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยมุสลิมะเนี่ยเป็นดีเจหรือแม้กระทั่งเป็นนักร้องนี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าฟิตนะห์มันเยอะขึ้นและมันเข้าใกล้ตัวมากขึ้นและเราจะทำอย่างไรล่ะที่จะทำให้ลูกหลานของเรานั้นรอดพ้นจากฟิตนะห์ตรงนี้อีกประการหนึ่งที่บรรดาซะลัฟได้เตือนเอาไว้ได้ทำให้เป็นแบบอย่างเอาไว้ก็คืออิบนุญาวซีได้กล่าวว่าชาวซะลัฟเนี่ยรังเกียจที่จะพร่ำบ่นให้มนุษย์ฟังเพราะการพร่ำบ่นให้มนุษย์ฟังเนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นถึงความต่ำต้อยของเขาถึงแม้ว่าการพร่ำบ่นให้มนุษย์ฟังเนี่ยหรือเรียกว่าการระบายบางคนบอกชอบระบายให้คนนี้ฟังมันอึดอัดใจเหลือเกินฉันต้องระบายฉันต้องเล่าเรื่องนึงเนี่ยให้คนเนี่ยฟังเพื่อที่จะทำให้ฉันเนี่ยสบายใจแต่ชาซะลัฟบอกไม่ใช่การที่พร่ำบ่นให้มนุษย์ฟังเนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นถึงความต่ำต้อยเพราะเราไม่รู้หรอกว่าไอการที่เขาฟังไปเนี่ยเขาจริงใจกับเราหรือเปล่าบางทีเขาหัวเราะอยู่ในใจก็ได้หรือบางทีเขาสมน้ำหน้าเราอยู่ก็ได้เราไม่รู้ดังนั้นน่ะชาวซะลัฟให้เราออกห่างจากพฤติกรรมตรงนี้ว่าเวลามีอะไรอย่าไปเล่าอย่าไปพร่ำบ่นให้มนุษย์ฟังให้เรานั้นน่ะอดทนให้เราอดทนแล้วก็การอดทนนั่นน่ะคือหลักฐานที่บ่งชี้ถึงความเข้มแข็งและความมีศักดิ์ศรีก็อยากจะฝากให้เรานั้นน่ะให้อดทนให้เยอะๆถึงแม้ว่าจะมีเรื่องที่อึดอัดใจก็ตามก็ให้เรานั้นอดทนแล้วก็ให้เรานั้นไปสุญูดไปเวลาที่เราละหมาดให้เราสุญูดแล้วก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้ขจัดความกังวลตรงนี้ออกไปจากจิตใจของเราอีกประการหนึ่งก็คือชาวซะลัฟเนี่ยเขาจะชอบให้มีคนคอยตักเตือนเขาอยู่ตลอดเวลาเวลาเขาเจอซะลัฟด้วยกันเขาก็จะบอกว่ามีตักเตือนฉันไหมมีอะไรจะนะซีฮัดฉันไหมมีอะไรจะแนะนำฉันไหมฉันผิดพลาดตรงไหนแนะนำฉันได้เลยนะแต่เวลาเรามาดูในปัจจุบันถึงแม้ว่าพวกเราจะชอบพูดกันว่าเตือนฉันได้เลยนะบอกฉันได้เลยนะแต่เวลาเตือนจริงๆขึ้นมาจะไม่ยุ่งอะไรเนี่ยทำไมเจาะแจ๊ะเหลือเกินทำไมบ่นทำไมขี้บ่นทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้นี่ก็คือสิ่งที่เราเห็นกันอยู่บ่อยครั้งที่ว่าถึงแม้ว่าคนคนนั้นน่ะจะบอกว่าอะไรเตือนฉันได้เตือนฉันได้แต่เวลาเตือนจริงๆแล้วมันก็คือบททดสอบอย่างหนึ่งที่สำหรับผู้เตือนและก็ผู้ที่ถูกเตือนขอให้เรามีความยำเกรงต่อล้อให้เยอะๆเวลาสิ่งหนึ่งที่
ผมจะย้ำอยู่กับตัวเองอยู่เสมอว่าการที่บ่งชี้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตาลาพอใจเราเนี่ยหรือพอใจกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดเนี่ยอัลลอฮฺจะให้มีการนะซีฮัตกันอยู่ตลอดเวลาเวลาที่อัลลอฮฺรักกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดเนี่ยอัลลอฮฺจะให้กลุ่มชนนั้นมีการนะซีฮัตมีการตักเตือนกันอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ากลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ขาดการตักเตือนกันแล้วเนี่ยหรือไม่มีการตักเตือนซึ่งกันและกันเนี่ยมันเหมือนการออกทะเลไปเลยมันเหมือนการที่คนนั้นน่ะไม่รู้แล้วแหละว่าคำสอนเป็นยังไงหรือไม่สามารถที่จะกลับมาสู่คำสอนที่ถูกต้องได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าการตักเตือนซึ่งกันอยู่ตลอดเวลามันเหมือนเป็นการสะกิดกันว่าแบบนี้ไม่ดีแบบนี้ไม่ดีทำแบบนี้ดีกว่าดังนั้นเครื่องหมายหนึ่งที่บ่งบอกว่าอัลลอฮ์ทรงพอใจพวกเราเนี่ยก็คือการที่ให้พวกเราเนี่ยมีการตักเตือนซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาบรรดาผู้ปกครองทั้งหลายก็เหมือนกันเราจะต้องสะกิดลูกของเราลูกหลานของเราเวลาที่ลูกหลานของเราไม่คุมฮิญาบเวลาลูกหลานของเราแอบคุยแชทกับบรรดาบุรุษหรือเพศตรงข้ามเราจะต้องกล้าที่จะตักเตือนเพราะนั่นคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราจะปล่อยปะละเลยไม่ได้เพราะเวลาเราปล่อยปะละเลยไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกแล้วมันก็จะเป็นปัญหาจนกระทั่งถึงเราอาจจะเสียใจไปเลยก็ได้ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายสิ่งหนึ่งที่อยากจะตักเตือนกับพวกเราก็คือในฐานะที่เราอยู่ด้วยกันมันหนีไม่พ้นอยู่แล้วในเรื่องของการมีปัญหาซึ่งกันและกันหรือความผิดพลาดซึ่งกันและกันบางคนอาจจะมองว่าคนเนี้ยไม่ดีเลยคนนี้แต่เราหารู้ไหมว่าคนนั้นอาจจะมองเราเหมือนกันว่าเราเนี่ยไม่ดีเลยดังนั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านสั่งใช้ให้อยู่ด้วยกันเนี่ยให้เราคิดในแง่ดีซึ่งกันและกันเวลาที่เรามีข้อผิดพลาดมีข้อบกพร่องก็ให้เราคอยตักเตือนซึ่งกันและกันคอยสะกิดซึ่งกันและกันและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องระมัดระวังในเรื่องของการทำบาปให้เยอะๆเพราะหะดีษหนึ่งที่บ่งบอกว่าสาเหตุของการแตกแยกของกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดของมุกเกมหนึ่งมุกเกมใดเนี่ยหรือสถานที่หนึ่งสถานที่ใดเนี่ยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามาตาวาดอิสนานีฟิลลาฮิฟะยุฟัรริกุบัยนะฮูมาอิลลาบิซัมบินยุฮดิซูอะฮาดะฮูมาท่านนบีได้บอกว่าไม่มีสองบุคคลใดที่เขารักกันเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ทำให้เขาแตกแยกกันอัลลอฮ์ก็ทำให้เขาแตกหักกันอิลลาบิซัมบินก็ด้วยกับบาปที่เขาทำบาปที่คนหนึ่งคนใดในสองคนนั้นน่ะทำดังนั้นเราจะต้องระวังให้มากแล้วเราจะต้องพิจารณาว่าเมื่อก่อนฉันยังสนิทกับคนนี้อยู่เลยเมื่อก่อนฉันยังไปมาหาสู่กันอยู่เลยเมื่อก่อนยังคุยดีกันอยู่เลยแต่ทำไมเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ายิ่งห่างเราจะต้องพิจารณาว่าเราอะทำผิดทำบาปกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่หรือเปล่าเพราะบาปเนี่ยเป็นตัวทำลายความสัมพันธ์บาปเนี่ยจะมาลดทอนการช่วยเหลือของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบาปเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมองไม่เห็นสัจธรรมบาปเนี่ยจะทำให้เราเกิดความต่ำต้อยแล้วก็เกิดความเสียหายในหัวใจของเราท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายสุดท้ายนี้อยากจะฝากก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้อยากจะฝากบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายในเรื่องของการมาละหมาดที่มัสยิดเราจะต้องสะกิดกันเราจะต้องตักเตือนกันเราจะต้องนำลูกหลานของเรามาอยู่กับมัสยิดมาทำให้คุ้นเคยกับมัสยิดให้ได้มากที่สุดท่านซะอีดอิบนุมุซัยยับได้เคยกล่าวเอาไว้บอกว่า
ตักบีทแรกเนี่ยไม่เคยพลาดไปจากฉันเลยนับตั้งแต่50ปีที่ผ่านมาหมายความว่าอายุตั้งแต่50ปีที่ผ่านมาเนี่ยฉันไม่เคยพลาดตักบีทแรกไปเลยหมายถึงว่าฉันเนี่ยอยู่แถวหน้าตลอดนั่นแสดงให้เห็นถึงว่าความเอาใจใส่ต่อการมาละหมาดมัสยิดต่อการรู้ถึงผลบุญของการอยู่แถวแรกซอฟแถวแรกที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สัญญาไว้ว่าผลบุญมันมากมายถ้าเกิดว่าพวกท่านทั้งหลายรู้เนี่ยพวกท่านจะจับฉลากแย่งกันดังนั้นอยากจะปลูกฝังฝากบรรดาผู้ปกครองไปปลูกฝังกับบรรดาเยาวชนว่าให้ได้มาอยู่กับมัสยิดมาสนิทสนมคุกคีอยู่กับมัสยิดให้ได้มากที่สุดประการสุดท้ายก็คือในเรื่องของการลดสายตาบรรดาซาลัฟเนี่ยได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้อย่างมากเวลาที่พวกเขาเจอบรรดาผู้หญิงหรือเจอสตรีเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่เขารู้ว่ามีสตรีเดินผ่านเนี่ยเขาจะทำการปิดตาจนกว่าสตรีนางนั้นน่ะจะผ่านไปนั่นแสดงให้เห็นถึงความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะมองได้เขาเนี่ยไม่สามารถมันไม่ฮาลาลที่เขาจะต้องเขาแอบหรือเขาไปจ้องดูสตรีนางนั้นว่าสวยหรือเปล่าดูดีหรือเปล่าไม่อนุญาตสำหรับเขาเขาจึงปิดตาเพื่อที่จะให้พ้นจากฟิตนะห์ตรงนี้ดังนั้นนี่คือวิถีที่เราจะต้องนำไปปฏิบัติว่าเวลาเจอสตรีเจอเพศตรงข้ามเราจะต้องลดสายตาลงไม่ใช่ว่าแอบดูหรือจ้องมองไม่ใช่เราจะต้องทำให้ได้และเราจะต้องนำมาปฏิบัติให้ได้ในแนวทางของบรรดาพันธชนของเราในคำสอนของบรรดาซะลัฟของเราและเราจะได้รับความสำเร็จทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าก็อยากจะฝากบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเอาไว้เพียงเท่านี้อะกูลุกอลีฮาซาวัสตักฟิรุลลอฮันอะซีมาลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตักฟิรูอินนะฮูวันกอฟูรุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์